าทคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่1เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศบนหน้าจอทีวีของทุกสถานีขณะนี้เป็นภาพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะและล่าสุดเกิดการรัฐประหารโดยบุคคลคนนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา Military coups happen with alarming frequency in Thailand. This is the 12th since 1932. ไม่มีใครกล้าที่จะมาสู้กับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนมันเหลือทางเลือกทางเดียวก็คือลงมือทำเองเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ได้ชื่อพรรคแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่ธนาธรนะเคยได้ยินตัวแปรที่หลายคนก็ไม่คิดก็คือคุณธนาธรนี่คือการต่อสู้เพื่อที่จะบอกว่าคนทุกคนต้องเท่าเทียมกันภารกิจของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.เพราะว่าทุกคนก็ต้องการประชาธิปไตยทุกคนก็ต้องไปใช้วิธีการที่ถูกต้องในการเลือกตั้งคือเขาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ประยุทธ์เป็นนายกให้ได้มันก็ยังมีอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดอยู่บ้างนี่คือการเลือกระหว่างประยุทธ์กับธนาธรระหว่างความกลัวกับความหวังล่าสุดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วรัฐแบบนี้กลัวอะไรกลัวความหวังประชาชนจำนวนมากค่ะเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเราไม่จำเป็นต้องอยู่แบบนี้นี่หว่าถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วกล้าเปลี่ยนพร้อมกันเราอยู่แบบที่ดีกว่านี้ได้ทางไปทางไปอย่าขึ้นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าจะยุบหรือไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรครับขอให้คุณธนาธรเป็นนายกนะคะคณะกฎหมายโต้โต้คณะกฎหมายโต้โต้เราอยากเอาเลือกตั้ง24มีนาคมเติมทอดอำนาจเราจะเอา24มีนาคมส่งพลเอกประยุทธ์กลับบ้านไม่ได้ตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเป็นส.ส.อยู่แล้วตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลง